ทุกคน A คือจำนวนที่ทำไม A คือจำนวนที่มากที่สุดนะเพราะนั้นใครที่เป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบคณิตศาสตร์พี่ย้ำเลยนะครับใครที่ไม่ชอบคณิตศาสตร์ใครที่ไม่อยากฝึกไปนั่งแก้สมการเนาะครับลองฝึกตามที่พี่บอกนะแล้วเดี๋ยวเรื่องการแก้สมการเนี่ยพอน้องชอบแล้วเนี่ยพอน้องดูโจทย์เป็นแล้วเนี่ยมันจะตามมาเองครับเรื่องการแก้สมการ x y z เนี่ยเดี๋ยวมันมาที่หลังครับนะฮะมาทุกคนครับลุยข้อที่1ครับเริ่มพี่จะไล่โจทย์ไปทีละแนวเลยนะครับนะอันไหนที่เน้นพี่จะเน้นให้นะครับนะอันไหนที่ไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่ก็สอนธรรมดาไปนะครับนะอย่างข้อที่1ครับมาวอร์มเครื่องก่อนครับสบายๆครับไม่ยากฮะข้อที่1ฮะเลขหลักหน่วยมีผลรวมเท่ากับ60เอาไม่ใช่เลขหลักหน่วยอ่ะเลขหลักหน่วยมาจากไหนวะเนี่ยนะเอาอ่านโจทย์ข้อล่างข้อบนนะเลข2จำนวนนะรอสอบภาคคอค่ะอาจารย์นะหลายคนรอสอบภาคคอนะหลายคนผ่านภาคกอภาคขอเรียบร้อยแล้วนะครับยินดีด้วยนะยินดีด้วยนะครับนะเตรียมภาคขอก็ลุยเลยคุณครูนะสนามครูผู้ช่วยเนาะอันนี้เป็นสนามมาตรา38นะครับสำหรับพนักงานในสำนักงานต่างๆนะครับนะข้อที่1ครับเลข2จำนวนมีผลรวมเท่ากับ60ผลต่างเท่ากับ18แล้วเลขจำนวนน้อยคือข้อใดใครที่ทำได้ข้อนี้ไม่เกินทั้ง10วิอ่ะฝนได้เลยนะครับเอางี้ก่อนทุกคนเงยหน้าครับใครมีชีทอยู่แล้วนะขีดเส้นใต้ตรงนี้เลยนะครับเลข2จำนวนเรื่องนี้คือเรื่องเลข2จำนวนทุกคนดูนะครับโจทย์สไตล์แบบนี้เขาบอกว่าเขาจะใบ้มาเลยครับใบ้เขาใบ้มาเลยว่าเลข2จำนวนมีผลรวมเท่านี้เลข2จำนวนเอามาลบกันได้เท่านี้นะครับเขาจะถามหาจำนวนน้อยจำนวนมากนะพูดง่ายๆเขากำลังใบ้น้องมาว่าเขามีเลข2ตัวรวมกันได้เท่านี้ลบกันได้เท่านี้นะเขากำลังใบ้มาเรื่องนี้คือเรื่องเลข2จำนวนทุกคนจดเลยนะฮะเรื่องเลข2จำนวนเนี่ยมันจะมีจำนวนมากกับจำนวนน้อยเขียนไว้เลยนะมันจะมีจำนวนมากกับจำนวนน้อยไม่ต้องคิดมากมันมีเลขแค่2ตัวนะมันก็ต้องมีตัวใดตัวหนึ่งมากใช่ไหมก็เรียกว่าจำนวนมากมันก็ต้องมีตัวใดตัวหนึ่งน้อยก็เลยว่าจำนวนน้อยแค่นั้นไม่มีอะไรในกอไผ่ครับนะเพราะนั้นวันสอบถ้าไปเจอเรื่องเลข2จำนวนสิ่งที่พวกเราจะต้องหาก็คือจำนวนมากกับจำนวนน้อยหาให้เป็นนะครับเอาแล้วมันหายังไงอาจารย์ขออนุญาตเขียนดีๆแล้วกันจำนวนมากวิธีการหาคือให้น้องเอาเลขในโจทย์บวกกันนะแล้วหารด้วย2จำนวนน้อยให้น้องเอาเลขในโจทย์ลบกันนะครับแล้วหารด้วย2นี่คือการหาเลขจำนวนมากจำนวนน้อยแค่นั้นเองนะครับทุกคนบอกยังไงวะอาจารย์เลขจำนวนมากจับบวกเลขจำนวนน้อยจับลบยังไงอาจารย์ก็คือถ้าโจทย์ถามหาจำนวนมากน้องต้องไปดูว่าโจทย์มันถามหาอะไรอย่างข้อนี้โจทย์ถามหาจำนวนน้อยเดี๋ยวค่อยว่ากันถ้าโจทย์ถามหาจำนวนมากเรามีหน้าที่เอาเลขในโจทย์บวกกันเลขในโจทย์คือ60กับ18เนี่ยเราเลขในโจทย์บวกกันแล้วก็จับหารด้วย2แค่นั้นเองเราจะได้เลขจำนวนมากแต่ถ้าโจทย์ถามเลขจำนวนน้อยเราก็เลขในโจทย์ลบกันแล้วก็หารด้วย2เท่านั้นเองไม่มีอะไรนะครับมาทุกคนเร็วโจทย์ถามหาเลขจำนวนน้อยเริ่มจำนวนน้อยทำไงนะจำนวนน้อยจำนวนน้อยนี่จำนวนน้อยก็คือจับเลขในโจทย์ลบกันแล้วหารด้วย2เลขในโจทย์ก็คือมี60นะครับกับ18เราก็จับ60กับ18เนี่ยจับลบกันนะฮะแล้วก็หารด้วย2จบแล้วจับลบกันแล้วหารด้วย2จบเลยนะบางคนบอกแล้วทำไงต่ออาจารย์ก็แค่คำนวณเลขจบแล้วเราก็เอา60กับ18เนี่ยลบกันนะครับเริ่มเลยอ่ะ60กับ18ลบกันเป็น42แล้วก็หารด้วย2ก็2ไปตัดเลยนะ42เอา2ไปตัดคำตอบคือ21ครับคำตอบข้อนี้คือ21ฮะมีช้อยไหมตอบช้อยข้อที่3ฮะ21ครับผลครับเลยเท่านี้เองนะเพราะฉะนั้นวันสอบถ้าน้องไปเจอคำว่าเลข2จำนวนเนี่ยนะครับแล้วโจทย์ให้แบบนี้มาเนี่ย2จำนวนรวมกันได้เท่านี้2จำนวนลบกันได้เท่านี้เนี่ยมันก็ขึ้นต้นด้วยแบบเนี้ยนะครับเราก็ต้องหาจำนวนมากกับจำนวนน้อยออกมาให้ได้
นะครับนะหาให้เป็นนะครับเรื่องนี้นะเอาอีกสักข้อหนึ่งอีกสักข้อหนึ่งแล้วอีกสักข้อหนึ่งเรื่องนี้ไม่ยากนะเรื่องนี้ถือว่าง่ายมากนะครับเขาเรียกเรื่องเลข2จำนวนนะต่อมาข้อที่2ข้อที่2จำนวน2จำนวนมีผลบวกเท่ากับ92ผลต่างเท่ากับ8และให้ A เป็นจำนวนมากที่สุดของเลข2จำนวนนี้แล้วเลขหลักหน่วยของ A ยกกำลัง2562มีค่าเท่ากับข้อใดอันดับแรกใครเพิ่งฝึกนะอันดับแรกนะฮะใครที่เป็นอยู่แล้วเนี่ยน้องเม้นคำตอบมาได้เลยนะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะพี่จะสอนไปเรื่อยๆนะค่อยๆใจเย็นนะครับนะใครที่ไวอยู่แล้วน้องสามารถพิมพ์คำตอบมาได้เลยนะครับนะใครที่ไม่ทันน้องเงยหน้าฟังพี่นะทุกคนครับเห็นอะไรในโจทย์เห็นป่ะเลข2จำนวนใหม่ละแล้วไงต่อเขาบอกเลข2จำนวนนี้รวมกันได้เท่านี้มาแกเลข2จำนวนนี้ลบกันได้เท่านี้ผลต่างได้8นี่คือลบกันอะนะมาอีกแล้วเหมือนกันเลยเห็นไหมน้องดูโครงสร้างโจทย์ข้อ1กับโครงสร้างโจทย์ข้อ2ดิโครงสร้างนะโครงสร้างเหมือนกันเลข2จำนวนมีผลรวมเท่านี้มีผลต่างเท่านี้อะเหมือนกันฮะอ่ะพอน้องได้แบบนี้แล้วยังไงต่อบางคนบอกอ่ะโอเคหนูเข้าใจแล้วเลข2จำนวนมีก็ผลรวมได้92ผลต่างได้8แล้วไงอะคะกันครับน้องดูต่อเขากำหนดอะไรมาต่อเขาบอกว่าให้ A เป็นจำนวนที่มากที่สุดของเลข2จำนวนนี้คำถามครับ A คืออะไรครับเอางี้ก่อน A คืออะไรครับบางคนบอก A คืออักษรภาษาอังกฤษค่ะอาจารย์คะเออใช่นะฮะตามที่มึงพูดถูกต้องแล้วนะครับนะทุกคน A คือจำนวนที่ทำไม A คือจำนวนที่มากที่สุดนะแสดงว่าเลข2จำนวนเนี้ยนะครับเรารู้ว่า A คือจำนวนที่มากที่สุดเพราะฉะนั้น A เนี่ยคือจำนวนที่มากที่สุดแล้วจำนวนมากเนี่ยหายังไงเราหลับตาต้องนึกออกเลยนะเลข2จำนวนมันต้องมีจำนวนมากกับจำนวนน้อยจำนวนมากจับเลขในโจทย์บวกกันเห็นไหมจำนวนน้อยจับเลขในโจทย์ลบกันแล้วหารด้วย2ทั้งคู่นะฮะมันจำไม่ง่ายแบบนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นเราไปเจออย่างนี้ปุ๊บเลข2จำนวน A คือจำนวนมากจำนวนมากทำไงจำนวนมากอ่ะทำไงจำนวนมากจำนวนมากให้เอาเลขในโจทย์บวกกันแล้วก็หารด้วย2เลขในโจทย์มี92กับ8แล้วก็เริ่มเลย92กับ8จับบวกกันแล้วหารด้วย2นี่ถ้าน้องเรียบเรียงความคิดได้เนี่ยน้องจะทำโจทย์พวกนี้ไม่ยากเลยนะครับหัดดูโจทย์ให้เป็นนะครับอย่างวันนี้เรากำลังติวเรื่องเดียวยังไม่ติวเรื่องอื่นเลยเรื่องเดียวคือเรื่องเลข2จำนวนนะครับนะเราจะได้มองออกว่าอ๋อเลข2จำนวนเนี่ยหลับตานึกเนี่ยต้องคือจำนวนมากจำนวนน้อยเห็นมั้ยเนี่ยน้องต้องแยกให้เป็นนะวันนี้เอาทีละเรื่องนะครับอ่ะพอน้องคำนวณครับตรงนี้คำนวณพร้อมกัน92กับ8บวกกัน92กับ8บวกกันได้เป็น100 2ไปหาร100เห็นมั้ย2ไปหาร100ได้50ตัดป๊อกป๊อกเลยได้50ปึ๊บอ้าวอาจารย์ช้อยไม่เห็นมี50เลยอาจารย์เนี่ย A หนูได้ A มาได้50แล้วเพราะอะไรครับมันไม่มีช้อยเพราะโจทย์ไม่ได้ถามว่า A มีค่าเท่าไหร่นี่ต้องหัดดูโจทย์นะครับนะเลขหลักหน่วยของ A ยกกำลัง2562มีค่าเท่าไหร่เขาถามอะไรทุกคนเขาถามเลขหลักหน่วยใช่ป่ะเขาถามเลขหลักหน่วยของ A ยกกำลังตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้น A ของเราเนี่ยคือ50เขาถามว่า50ตัวนี้คือ A เนี่ยยกกำลัง2562เนี่ยลงท้ายอะไรนี่ทุกคนจำคำนี้ได้ป่าวพี่กาดอกจันสามดอกเลยเนี่ยนะทุกคนเลขหลักหน่วยคือเลขตัวที่อยู่ข้างหลังใช่ไหมทุกคนนึกง่ายๆเนี่ยไม่ว่า50คูณกันกี่ตัวก็ตามเนี่ย50คูณ50คูณ50คูณ50มันจะลงท้ายอะไรอยู่ดีมันก็จะลงท้ายด้วย0อยู่ดีเห็นไหมเพราะนั้นข้อนี้เนี่ย A ตอบ0ลงท้ายด้วย0นะฮะตอบช้อยข้อที่1ได้เลยฝนฟับเลยจบมาเนี่ยนี่คือคนที่มองโจทย์เป็นนะครับน้องลองดูโจทย์2โจทย์นี้สินะพี่บอกธรรมชาติให้เลยนะครับในวันที่น้องไปสอบเนี่ยนะน้องครับน้องอาจจะไม่ได้เจอเรื่องพวกนี้ตรงๆหรอกนะครับแต่น้องอาจจะเจอเรื่องพวกนี้ในแง่มุมของเรื่องอื่นนะครับบางคนฟังพี่อาจจะยังไม่เข้าใจแต่น้องฟังพี่ก่อนนะฟังพี่ให้เข้าใจก่อนนะครับว่าน้องต้องจับหลักให้เป็นว่าเรื่องพวกนี้
มันก็ออกได้หมดแหละแต่น้องต้องรู้จักว่าเฮ้ยเรื่องหัวใจสำคัญของเรื่องพวกนี้คือเรื่องเลขหลักหน่วยนะเออโทษไม่ใช่เรื่องเลขสองจำนวนนะครับหัวใจสำคัญคือเรื่องเลขของเลขสองจำนวนและเขาจะบอกว่าเลขสองจำนวนเนี้ยมีผลรวมเท่านี้เลขสองจำนวนนี้มีผลต่างเท่านี้นะครับสิ่งที่น้องต้องหาก็คือจำนวนมากกับจำนวนน้อยหลักการมีอยู่แค่นี้ครับเดี๋ยวพี่เขียนให้ดูนะครับโครงสร้างในโจทย์เนี่ยมันจะมีอะไรฮะเลขสองจำนวนสองจอนอนะฮะบวกด้วยผลรวมผลบวกเท่ากับเท่านี้ผลต่างเท่ากับเท่านี้นะครับนี่คือสิ่งที่น้องต้องเจอนะครับโครงสร้างโจทย์อ่ะน้องต้องเจอนะครับน้องต้องหาอะไรออกมาต้องหาจำนวนมากให้ได้หรือจะต้องหาจำนวนน้อยให้ได้นี่คือหัวใจสำคัญของเรื่องนี้ไม่ว่ามันจะไปออกยังไงก็ตามไปออกโจทย์แบบเป็นสัญลักษณ์ยกกำลังอะไรก็ตามน้องต้องจับหัวใจสำคัญของแต่ละเรื่องให้ได้นะครับพี่ถึงย้ำน้องตลอดนะครับนะน้องจะได้เขาเรียกไงมีวิธีการที่มองโจทย์เปิดโลกน้องได้นะครับเห็นไหมข้อ1ข้อ2เนี่ยไม่เหมือนกันอ่ะเห็นไหมไม่เหมือนกันนะแต่โครงสร้างโจทย์อันเดียวกันนะครับนะพอข้อ2เนี่ยเริ่มลึกล้ำแล้วมี A ด้วยมียกกำลังด้วยเห็นไหมน้องดูต่อครับดูต่อข้อที่3ข้อ3ครอบครัว1มีลูก2คนลูกทั้ง2คนอายุต่างกัน8ปีถ้านำอายุลูกทั้งสองมารวมกันจะได้34ปีแล้วพี่คนโตอายุกี่ปีฟังครั้งนะครอบครัว1มีลูก2คนลูก2คนอายุต่างกัน8ปีถ้านำอายุลูกทั้งสองคนมารวมกันจะได้34ปีเขาถามว่าแล้วพี่คนโตอายุกี่ปีคำถามครับเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรฮะถ้าใครที่ไม่เคยถูกฝึกมาเลยนะฮะพอเราดูโจทย์อันนี้ก็เอ้าอาจารย์นี่มันเรื่องการนับอายุไม่ใช่เหรอนี่ทุกคนอันนี้คือหัวข้อใหญ่เลยนะนี่หัวข้อใหญ่อีกหนึ่งเรื่องเลยนะครับแต่ไม่ได้ติววันนี้ครับนี่คือเรื่องการนับอายุแต่เราไม่ได้ติววันนี้ครับเพราะเรายังไม่ได้พูดถึงการนับอายุเลยนะแต่ถ้าเรามองออกปุ๊บทุกคนเรื่องเนี้ยมันคืออายุใช่ไหมแต่คือมันมีลูกกี่คนฮะมันมีลูกสองคนใช่ไหมฮะแล้วเขาว่าไงฮะลูกสองคนอายุต่างกันแปดปีผู้ภาษาชาวบ้านนั่นคือลบกันได้แปดนะลบกันได้แปดแล้วบอกไงต่อลูกสองคนเอาอายุมารวมกันนะจะได้รวมกันอยู่ไหนวะเนี่ยรวมกันจะได้34ปีทุกคนเห็นอะไรอายุก็คือตัวเลขเขากำลังบอกว่าเขามีตัวเลข2ตัวนะครับลบกันได้8รวมกันได้34นะมันก็คือโจทย์เดียวกับโจทย์ข้อ2ข้อ1ที่เราทำมาเมื่อกี้เนี่ยคือเรื่องเลข2จำนวนเลข2จำนวนต้องมีอะไรฮะผลรวมได้เท่านี้ผลต่างได้เท่านี้เห็นไหมเนี่ยคือคนที่มองโจทย์เป็นพอเราเห็นแบบนี้เราจะรู้เลยว่าอ๋อโจทย์ถามลูกคนโตนะพี่คนโตนะทุกคนครับตอบพร้อมกันพี่คนโตก็คือคนที่อายุทำไมครับพี่คนโตก็คือคนที่อายุทำไมก็คือคนที่อายุมากใช่ป่ะคนที่อายุมากก็คือเลขจำนวนมากเลขจำนวนมากทำไงฮะเลขจำนวนมากก็คือเอาเลขในโจทย์บวกกันแล้วหารด้วย2นะเลขจำนวนมากก็คือเอาเลขในโจทย์บวกกันเลขในโจทย์ก็มี8กับ34ครับจับบวกกันแล้วหารด้วย2นี่คือสิ่งที่พี่บอกน้องตลอดว่าเฮ้ยถ้าเราน้องดูโจทย์เป็นเนี่ยนะเนี่ยไอ้ข้อเอาข้อ2ข้อ3ก็ได้มันคือโจทย์เดียวกันมันคือเรื่องเดียวกันแต่แค่เนื้อเรื่องในโจทย์เนี่ยคำพูดในโจทย์เนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันนะครับพี่ถึงบอกว่าวันสอบจริงนะฮะที่น้องจะต้องเจอโจทย์คณิตศาสตร์พวกเนี้ยเราจะต้องเอาสิ่งพวกเนี้ยไปประยุกต์ใช้ให้เป็นนะครับนะอันนี้คือเรื่องเลข2จำนวนครับนะมาพี่คนโตก็คือคนที่อายุมากคนที่อายุมากก็คือเลขจำนวนมากเลขจำนวนมากก็คือเอาเลขในโจทย์บวกกันแล้วหารด้วย2เอาบวกพร้อมกันทุกคนก็คือเอา8กับ34บวกกัน8กับ34บวกกันเป็น42นะ2ไปตัด42ตอบเท่าไหร่21ครับคำตอบคือ21ฮะตอบช้อยข้อที่2ฝนฟับเลยนี่คือเรื่องเลข2จำนวนครับนะเอาตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนทุกคนเอาเรื่องเลข2จำนวนตรงนี้ก่อนนะฮะทุกคนพอมองออกไหมครับนะก็เรื่อง
ตั้งแต่ข้อ1อ่ะการทำโจทย์ปกติง่ายๆมาถึงการประยุกต์ข้อ3นะเราพอทำได้ไหมครับนะถ้าทำได้ถ้ามองออกแล้วนะครับนะกด55ให้หน่อยนะครับนะถ้าพอได้แล้วนะถ้าพอได้แล้วนะครับพอได้กด55ให้พี่หน่อยนะครับนะกดเลข55ให้หน่อยนะครับนะเอาทีละเรื่องนะจบกันทีละเรื่องนะครับนะถ้าเราพอได้แล้วกด55ให้พี่หน่อยนะครับนะได้มั้ยถ้าใครพอได้แล้วนะกด55ให้หน่อยนะครับนะโอเคนะครับเนี่ยฮะแบบเนี้ยถ้าน้องเข้าใจแบบนี้นะครับต่อไปเจอประยุกต์ยังไงที่เป็นเรื่องเลข2จำนวนนะเรื่องเลข2จำนวนน้องทำแค่เนี้ยนะแค่น้องมองโจทย์ให้เป็นว่าเมื่อไหร่เจอคำว่าเรื่องเลข2จำนวนต้องมีไอ้มากกับไอ้น้อยนะต้องมีไอ้มากกับไอ้น้อยเราต้องถามตัวเองอ่ะโจทย์ถามอะไรวะเนี่ยนะโจทย์ถามอะไรเราจำนวนมากจับบวกจำนวนน้อยจับลบอย่างนี้นะครับนะ